ความเท่มากเวอร์มีความเสื้อหนังมีความทักเปียข้างมีความหน้าแบบไม่ใช่หน้าปกติของไอซ์เลยนะคะก็วันนี้เนี่ยทางเราจะมาแต่งหน้าในลุคนี้ให้ดูกันเป็นลุคสโมกกี้อายสไตล์โคเรียนั่นเองนะคะขนาดชื่อลุคก็มีความของจองเลยซึ่งนั่นแหละก็อย่างที่เห็นกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีความว่าเป็นตาสโมกกี้อายแต่มันจะไม่ใช่สโมกกี้อายแบบที่แบบตาเข้มๆเวอร์ๆมากๆเนี่ยมันจะเป็นสโมกกี้อายสไตล์เกาหลีซึ่งเป็นสโมกกี้อายที่เข้มแต่อ่อนแต่ว่าก็อ่อนแต่ว่าก็เข้มก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะคะเป็นลุคที่ไอว่าสวยเข้มมีความเฉียบมีความเก๋ๆแล้วก็สามารถแต่งได้จริงถ้าเกิดว่าใครอยากดูแล้วว่าลุคนี้แต่งยังไงใช้แล้วแต่งกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มกันด้วยหน้าสดแบบนี้ก่อนเลยนะคะไอก็จะเริ่มใช้เป็นไพรเมอร์ก่อนเลยค่ะนี่คือของคาแรง Instant Smooth Perfecting Touch เป็นไพรเมอร์ที่ทางเรายังไม่เคยได้ลองเลยแต่คิดว่านางน่าจะช่วยปกปิดรูขุมขนได้ดีแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมที่เราอ่ะอยากจะหน้าเนียนแน่นเป๊ะปังนะคะก็จะมีความเป็นเนื้อแบบทีดีโคนเหรอเนียนมากเลยอ่ะรูขุมขนหายไปแล้วอ่ะเนื้อลื่นสมากเวอร์เสร็จแล้วก็จะลงเป็นคูชั่นนะคะซึ่งนี้เป็นคูชั่นอันใหม่ล่าสุดของ NYX Total Control Mesh Cushion Foundation สีเบอร์6ค่ะก้อนนี้เนี่ยเขาบอกว่า Total Control คือปกปิดได้ทุกอย่างมากเวอร์ทุกอย่างคืออยู่ภายใต้การคอนโทรลของเรานะคะก็จะเป็นเนื้อแมตแล้วก็มีความปกปิดสูงแล้วก็เนียนมากแล้วก็แมตมากแล้วก็ควบคุมมากเวลาใช้คูชั่นก็เนี่ยนะคะกดแต่ทุบไปที่หน้าของเราแบบนี้เลยวันนี้เราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เพราะฉะนั้นก็เอามาย้ำอีกทีตรงใต้ตานะคะทุกคนคะได้ยินเสียงก่อสร้างหรือเปล่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นข้างๆนะคะแต่เราก็จะไม่แคร์ค่ะเราก็จะทำเสียงดังแล้วก็คุยกับทุกคนต่อไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้ามีความเนียนมากๆแต่เสร็จแล้วเราจะต้องมีการมางัดเบ้าหน้าค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยหน้าไอ้เป็นผื่นแผ่นเดียวกันหมดเลยเป็นเหมือนอะไรที่แบบปั้นๆและไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีจุดนูนไม่มีจุดอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำให้หน้าของเราเนี่ยความแบบพุ่งๆปังขึ้นโดยจะใช้เป็นอันนี้บิซู Love Blossom Just Like Contour สี Light Ivory นางก็คือจะเป็นคอนทัวร์สติ๊กนะคะซึ่งมี2ฝั่งฝั่งนึงเป็นคอนทัวร์แล้วก็ฝั่งนึงเป็นไฮไลท์ซึ่งจริงๆแล้วเขามีเลือก2สีก็คือเป็นสีเบอร์1แล้วก็เป็นสีเบอร์2ไอซ์จะเลือกใช้เป็นสีเบอร์1เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเนื้อแมตต์แล้วก็เป็นสีที่เข้มกว่าส่วนเบอร์2เนี่ยนางจะมีเป็นความเนื้อวาวาวมีความว่าเป็นแบบบรอนซ์สีโกอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าอาจจะใช้2อันเลยก็แล้วกันเริ่มจากอันนี้ก่อนเริ่มจากสีเข้มตรงนี้นะคะเป็นการงัดเบ้าหน้าของเราก็จะลงตรงนี้นะคะตรงกระดูกตรงใต้ชีคโบนตรงเนี้ยมันจะมีกระดูกอยู่จึ๊ดๆไปมันจะรู้สึกได้ถึงความเป็นแบบจุดสิ้นสุดของกะโหลกนะคะกะโหลกถูกมั้ยถูกไลท์ไปเลยตรงนี้หนักๆนะคะแล้วอีกตรงนึงตรงกรอบหน้าฟึบแบบนี้นะคะเราจะไม่ไลท์ตรงนี้นะตรงเนี้ยเราจะปล่อยให้ขาวเอาไว้เราจะแค่ไลท์ตรงนี้แล้วก็ไลท์ตรงนี้เลยเล่นโดยใช้มือก็ได้หรือจะใช้แปรงก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพัฟคูชั่นก็ได้นะคะซึ่งไม่ต้องบอกว่าทางไอเนี่ยก็พัฟคูชั่นแน่นอนนี่นะคะเล่นทําให้หน้าเราดูมีความแบบอยู่ๆหน้าก็ตอบขึ้นมาเหตุผลเลยอะดูผอมลง5กิโลกรัมเพราะว่ามีตรงนี้ออกมานะคะคือเวลาวันที่เราแต่งหน้าแน่นๆเนี่ยมันจะมีข้ออ้างให้เราสามารถคอนทัวร์แบบจัดเต็มได้ค่ะทุกคนเพราะว่าแบบหน้าฉันต้องแน่นมันต้องคอนทัวร์แน่นนะคะซึ่งการใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กแบบเนี้ยข้อดีก็คือว่ามันทําให้แบบมีความแน่นแต่ว่าไม่ได้โป๊ะจนเกินไปคือบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาสีน้ําตาลมาแบบปาดๆที่หน้าเลยอะมันจะมีความแบบทําไมหน้าถึงดูแบบเป็นแป้งๆสีน้ําตาลแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเนื้อครีมมันก็จะดูเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเราเหมือนเป็นการแรงเงาหน้าของเราไปเลยนะคะก็ชัดมากแล้วตอนแรกกะว่าจะย้ำอีกครั้งนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องละมั้งเพราะว่าตอนนี้หน้าก็คือแบบตอบมากเลยอยู่ๆก็เหมือนแบบคนทำแบบตลอดเวลาซึ่งจริงไม่ได้ทำนี่คือไม่ได้ทำอะไรเลยหน้ามันตอบเองยังไม่พอค่ะเพราะว่าในส่วนของจมูกของเราเนี่ยก็ต้องโด่งเป็นสันเป็นโคมปึ๊บแบบนี้เลยโดยสำหรับไอ้นะคะจุดเน้นของไอ้คือจะหยุดเน้นที่ตรงปลายจมูกเพราะว่าไอ้อยากให้ปลายจมูกมันดูแบบแหลมเฟี้ยวแล้วก็ทำให้มันดูเล็กลงเพราะฉันก็จะเน้นตรงปลายจมูกใช่พัฟเช่นเคยคือสีอะดีงามมากไม่เกินเหตุไม่ได้แบบว่าดำเป็นพินอคคิโอคือจะยังมีความว่าสีดูเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนว่ามันมีเงาที่จมูกขึ้นมาเองจริงๆอะแกเข้าใจปะคือจริงๆเทคนิคการไลท์จมูกอะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปบางคนไลท์แค่ตรงปลายบางคนไลท์แค่ข้างบนแต่คือของไอ้ด้วยความที่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าเราอยากให้มันดูเป็นแบบเป็นขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะฉันก็คือของไอซ์เนี่ยตั้งแต่บนจรดล่างแบบนี้เลยบนจรดล่างแบบนี้เลยไล่หมดเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็สร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วคือตอนนี้ปัญหาคือดูเป็นธรรมชาติมากดูไม่เหมือนไรจมูกเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อครีมด้วยซึ่งมีปัญหากับความเป็นธรรมชาติคือต้องการที่มันดูปลอมๆทุกคนแต่ว่าก็เราก็ควรต้องยอมรับความเป็นธรรมชาตินี้ใช่ไหมก็ได้เป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ได้อะประมาณนี้ไปก่อนและนี่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะก็มาลงไปตรงสันจมูกเอ้ยจะงอยปากเอ้ยตรงคางเอ้ยตรงนี้เอ้ยอะไรเอ้ยไปยิ่งโด่งเข้าไปอีกแล้วด้วยความอยากลองให้ทุกคนเห็นนะคะ
ก็จะมาใช้อีกแท่งหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Gold Bronze นะคะก็อันนี้เนี่ยความไฮไลท์อ่ะจะมีความวิงวิงด้วยก็เลยเอามาลงอีกที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 และก็ลงอีกทีอุ้ยตายแล้วอุ้ยอันนี้สวยอ่ะดูดิไฮไลท์นี่ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเก๋อ่ะชอบเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะไปซื้อทั้ง2แท่งนะคะคือแท่งนึงเป็นเนื้อแมตต์แล้วก็แท่งนึงเป็นเนื้อชิมเมอร์เนื้อแมตต์ก็คือแบบแมตต์จริงส่วนเนื้อชิมเมอร์ก็คือแบบนั่งล้อกระแสงนั่งสวยแต่มันจะเป๊ะกว่านี้ขึ้นได้อีกนะคะด้วยการเสร็จแป้งนั่นเองวันนี้ก็ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นอันนี้ของ Bisou Bisou Love Blossom Brightening Powder Pack สีเบอร์2 Ivory ซึ่งน้องคนเนี้ยพูดเลยว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดไม่ลงรองพื้นทาแค่แป้งอย่างเดียวอ่ะก็คือมีความเลิศเวอร์เบอร์5แล้วเป็นแป้งที่แบบ Bisou Bisou เขาขายดีมากเวอร์เพราะว่าคือเนื้อแป้งก็ดีแถมว่าพัฟก็คือมีความว่าดีแล้วก็คือมีกระจกมาให้แพ็คเกจก็หน้าตาน่ารักแม้จะไม่เข้ากับลุคนี้แต่พูดเลยว่าเป็นหนึ่งในแป้งที่ดีแล้วก็เหมาะกับสาวๆมุ้งมิ้งกุ้งกิ๊งนะทำไมไม่ให้เกียรติการแต่งกายของตัวเองบ้างเลยอ่ะเขาเรื่องต่อคือวันนี้เนี่ยทางเราก็จะใช้แป้งนี้ใช่ป่ะแต่ว่าจะไม่ใช้พัฟเพราะว่าเกิดว่าใช้พัฟอ่ะมันจะแน่นเกินไปเพราะว่าแป้งมันเนื้อจีมากเราก็ใช้เป็นในส่วนของแปรงมาตึบตึบตึบแล้วก็เอามาเบลนด์ตรงนี้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 ให้ทุกอย่างมันมีความแบบว่าละมุนละม่อมไปด้วยกันนะคะซึ่งพูดเลยว่าน้องคอนโทรเมื่อกี้ประทับใจทางไอมากเวอร์พอรู้สึกว่ามันทำให้เบ้าหน้าของไออ่ะดีงามมากแล้วที่สำคัญก็คือจะติดกับหน้าของเราเนี่ยไปทั้งวี่ทั้งวันเพราะประเทศไทยตอนนี้เนี่ยร้อนมากเหมือนซ้อมตกนรกจะร้อนไปไหนไม่รู้ถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางไม่ติดแน่นแน่นในที่หน้าของเราเนี่ยรับรองว่าแบบน้องทั้งหมดอ่ะจะลงมากองกันแน่นอนเลยนะคะหรือแบบบางทีถ้าเกิดว่าใช้บรอนเซอร์ที่มันเป็นเนื้อฝุ่นแล้วมันไม่ได้ติดทนก็จะมีความว่าหน้าไหลละลายลงมาเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตซึ่งอันนี้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะทุกอย่างเคยใช้ให้ดูคือมีความว่าติดทนแล้วก็ดีงามนะตอนนี้ทุกอย่างคือมีความแนบแน่นและดูมีความเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนว่าแบบไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มาก่อนเลยคือทุกอย่างแบบธรรมชาติหน้าธรรมชาติค่ะเอาผิวเสร็จแล้วมาต่อที่การเขียนคิ้วกันบ้างนะคะตอนนี้คิ้วล้นเป็นแม่ชีมากเวอร์ก็จะเขียนคิ้วปังๆไปเลยเขียนให้มีความโก่งแล้วก็มีความเป๊ะได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะพูดเลยว่าวันนี้เนี่ยทางเรายังมีความสับสนอยู่ไม่น้อยว่าเราจะเป็นสายฝอหรือว่าจะเป็นสายเกาหลีดีเพราะว่าคิ้วอ่ะก็คือเป็นสายฝอเพราะว่ามีความโค้งแต่ว่าหน้าทั้งหมดอ่ะก็จะมีความเป็นเกาหลีเพราะว่าไปทางฝอไม่ได้เพราะว่าตามีแค่นี้เนาะก็เอาเป็นว่าทั้งหน้าคือเกาหลีแล้วกันยกเว้นคิ้วที่คอกูเป็นสายฝรั่งที่มีความกันนะคะพูดดักไว้พะรู้ต้องมีคนมาถามแน่ว่าทำไมไม่เขียนคิ้วตรงๆค่ะหลังจากการเขียนมา3ชั่วโมงคิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้มาต่อกันที่การแต่งตากันบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยทางเราจะแต่งเป็น smoky eyes แต่เป็น smoky eyes สไตล์เกาหลีและเป็น smoky eyes ที่ไม่แรกคูลแล้วก็จะเป็น smoky eyes ที่แต่งง่ายๆนะคะเพราะว่าไอ้อะเข้าใจเลยว่ามันมียุคสมัยนึงที่เวลาเราแต่งตาเป็น smoky eyes มันจะเหมือนแรกคูลคือมันจะดำมากและคือจริงๆแล้วว่าการแต่งแบบนั้นอะมันไม่ได้เหมาะกับตาของชาวไทยเราเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตาเราอะมันจะมีความเล็กๆมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนึกออกมาอันนี้หมายถึงคนที่ตาเล็กอะเนาะคือถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวตาเบิกโพรงกว้างอะไรเงี้ยก็เป็นช่องที่ของคุณค่ะสามารถทำตาแรกคูณได้เลยมันก็จะสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสาวตาเล็กแบบเนี้ยคือแค่ลืมตาให้มองเห็นตากันก็เป็นความที่ยากอยู่แล้วเนี่ยอย่าเอาแรกคูณมาไว้ที่ตาเพราะว่ายิ่งไปถมดำๆที่ตามันจะยิ่งเล็กมันจะยิ่งหาความแบบเป็นประกายความชายให้ตาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแต่งตาสโมกี้อายแบบที่สวยให้ดูกันกล้ามั่นใจว่ามันจะสวยเลยเนี่ยเอาเป็นว่ามันจะสวยแน่นะคะเพราะเราใช้เป็นพาเลต์ Cloudza Eyeshadow Palette Nude to Metallic นะคะก็ในส่วนของพาเลต์นี้เนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่เป็นเนื้อเมทัลลิกเป็นถึงเนื้อแมตต์เลยซึ่งถ้าเกิดดูในส่วนของสีสันแล้วเนี่ยคือมีตั้งแต่สีอ่อนเป็นถึงสีเข้มจริงๆอ่ะสามารถใช้แต่งในวันปกติก็ได้ไปจนถึงวันแบบเนี้ยวันที่เราแบบฉันต้องการจะใช้สายตาจิกผู้คนก็คือสามารถเช่นกันนะคะโดยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่มีความหนักตามันหรือว่าอายแชโดว์ติดยากเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปทาอายไพรม่วงไพรเมอร์กันก่อนได้เลยแต่ว่าทางไอเนี่ยเป็นคนที่หนักตาไม่มีปัญหานะคะก็คือมันจะสามารถติดสีได้ดีเพราะฉะนั้นไอก็จะใช้นิ้วปาดสีตรงนี้แล้วก็เอามาถูที่ตาได้เลยนะคะเป็นเบสของตาทั้งหมดในวันนี้อ้าวสวยแล้วจริงๆแค่นี้ก็คือสวยแล้วอะคือจบเลยไหมคือไงไม่มันจะง่ายเกินไอตั้งสติแต่งต่อก่อนนี่ก็คือสีนี้เป็นเบสนะคะโดยกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นี่คือเป็นการไล่สีเราจะไล่จากสีอ่อนมาสีเข้มคือสีอ่อนอยู่ด้านบนแล้วก็สีเข้มมาอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นอันนี้คือในส่วนของสีอ่อนเราก็คือเบลนด์ได้เลยเวอร์จริงๆนิ้วของเราเนี่ยเป็นแปรงมหัศจรรย์นะคะมันจะเป็นอะไรที่ลงอายแชโดว์ได้ดีที่สุดไม่เชื่อลองใช้ดูเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใช้เป็นแปรงมาจิ้มเป็นสีนี้มีความเป็นสีม่วงอเมทิสเบาๆตรงนี้เด้อในส่วนของขั้นตอนนี้เนี่ยไอแนะนำว่าให้ใช้เวลาได้เลยนะคะเกลี่ยๆปัดเบลนด์ให้ทุกอย่างมันดูมีความกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวมากที่สุดก็จะดีนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สีเดียวกันเขียนที่ขอบตาล่างด้วยนะคะเส
เสร็จแล้วก็จะขอแวะมาเขียนไอไลเนอร์ก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราแวะเขียนไอไลเนอร์เนี่ยมันทำให้ตาของเราอ่ะดูเป็นรูปเป็นทรงเป็นเส้นเป็นทรงมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยคือไอแบบเดินไปตามมาถากรรมใช่ป่ะเดี๋ยวพอเราเขียนไอไลเนอร์ปุ๊บอะไอทำให้หางมีความแบบเฟี้ยวออกนิดนึงทำให้ตาของเรามีความแบบเรียวยาวขึ้นเพราะตอนเนี้ยตาไอมันเล็กๆมีอยู่แค่นี้โดยการเขียนไอไลเนอร์นะคะอันนี้เป็นไอไลเนอร์ลองแวร์วอเตอร์พรูฟไลเนอร์จาก Bobbi Brown สี Black Smoke ค่ะก็กรีดไปที่โคนขนตาเลยแล้วก็เติมหางออกมานะคะแล้วก็เบลนด์ให้ฟุ้งๆนิดนึงนี่เขียนเสร็จแล้วข้างนึงนะคะก็จะสังเกตเลยมีความว่ารูปตาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนคนเดิมเลยนะคะตาสีความยาวขึ้นแล้วก็ปิงขึ้นนั่นเองตรงอินเนอร์ไลเนอร์นะคะปกติไอ้ก็จะมีความว่าถลกหนังตาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเขียนแบบนี้เลยก็จะมีความน่ากลัวเบาๆนิดนึงนะคะหางตาข้างนี้ก็คือต้องลืมตาเขียนนะคะเพราะว่าเราต้องเอาให้มันสมดุลกับอีกข้างนึงอาเสร็จเรียบร้อยได้เป็นตาประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะเราจะย้อนกลับไปที่พาเลตของคลาวด้าแล้วก็ใช้สีที่เข้มที่สุดเป็นสีดำเนื้อแมตตรงนี้นะคะมาระบายที่ปลายตาของเราเลยคล้ายๆว่าเป็นการขัดเบ้านะคะแต่ว่าเป็นการขัดเบ้าเตี้ยๆแล้วก็เน้นที่ตรงนี้แต่ก็ใช้แป้งผู้ๆนะคะมาระบายเบนๆให้ขอบตามันมีความฟูเป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งขึ้นด้วยตาบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีความเลนๆฟุ้งๆฟิงฟิงฟิงประมาณนี้ส่วนตาล่างเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะมาใช้สีขาวๆใสๆมุกมุกตรงนี้ในการเขียนตรงหัวตาจ้าส่วนหางตาก็ใช้เป็นสีดำเข้มๆไลท์ไปอีกครั้งนึงเสร็จแล้วเทคนิคนี้เนี่ยไอเห็นมาจากเกาหลีนะคะคือเขาจะใช้เป็นไอไลเนอร์สีดำเนี่ยมาเขียนตรงหัวตาด้านในคืออันเนี้ยมันมีสีขาววิงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าด้านในตรงเนี้ยเราใช้เป็นสีดำมันจะทำให้ตาของเราดูมีความแบบคมมากยิ่งขึ้นอย่างอันนี้มันก็จะดูแบวๆใช่ป่ะฝั่งนี้คือดูแบวแต่พอมาฝั่งนี้ว่ามันจะดูแบบอุ้ยคมเข้มจากไหนก็ไม่รู้แต่เราจะไม่เขียนเต็มทั้งตานะคะเพราะถ้าเกิดว่าเขียนเต็มทั้งตาเนี่ยมันจะดูมีความเป็นแลคคูนเฮ้ยบอกตอนแรกมันจะมีความว่าเฮ้ยตามันดูอยู่ๆก็เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขียนแค่ด้านในต้นๆก็พอนี่เป็นตาประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาได้เลยในส่วนของขนตาเนี่ยก็หมดยุคขนตาหนา3ชั้นแล้วนะคะคือมันจะดูเฟคจนเกินไปแล้วในลุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วตามันก็มีความเข้มอยู่แล้วไอก็แนะนำว่าให้ติดขนตาที่มีความเป็นแบบเป็นช่อให้มันมีความแบบว่าเห็นว่าขนตาชั้นอยู่นี่นะเป็นเส้นๆเพราะถ้าเกิดว่าติดแบบเป็นแผงแบบแผงไปเลยอ่ะมันจะแบบเป็นแลคคูนค่ะทุกคนแล้วตามันก็จะดูแบบไม่น่าค้นหาคิดเองเองนะคะก็คิดว่าแบบเนี้ยน่าจะกำลังดีกว่าคือมีความตาหวานหวานก็ยังตาแน่นแต่ก็ตาเบาอยู่เดียวกันนะคะหลังจากที่ทางเราเนี่ยแต่งตาไปนานมากเวอร์จนตอนนี้รอแล้วจะขอถอดเสื้อมากๆเลยนะคะจะมาบอกว่าบางทีผิวของเรามันก็จะมีความว่าหลุดลอกออกไปในระหว่างที่เรากำลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอก็จะมาใช้แป้งมิซูอันเดอร์เพิ่มเติมคือเราใช้พัฟแล้วมาปกปิดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นรอยตรงนี้ไอแม้เป็นรอยสิวที่แบบเพิ่งแกะเสร็จก็จะมาปกปิดตรงนี้ไปน้องสิวอ่ะก็จะลาโล่แล้วก็ไม่สามารถแบบโผล่หัวขึ้นมาได้อีกโหดเวอร์ส่วนคอนทัวร์เนี่ยพอหน้าเราเต็มบุบไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถเพิ่มหัวได้หน่อยซึ่งเราจะมาใช้เนี่ยบนหน้าของเราที่เป็นแป้งแล้วนี่แหละแล้วก็เพิ่มมันนี้เข้าไปอีกนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างมีความติดทนมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่านางเป็นครีมบนแป้งอีกทีนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะมาแบบเบลนด์นิดๆ นึงหน้าเราก็จะแบบเห็นป่ะว่ามันเป๊ะจริงๆเว้ยสีคือแบบอุ้ยได้มากๆเหมือนเป็นแสงแมงเงาส่วนจริงๆแล้วไฮไลท์เนี่ยพูดเลยว่าไฮไลท์ทำงานได้ดีมากไฮไลท์ยังคงมีความแบบปั้นอยู่แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าพื้นฐานเป็นคนแบบชอบความไม่ธรรมชาติเราก็จะเพิ่มความไม่ธรรมชาติเข้าไปอีกโดยจริงๆแล้วก็คือเหอนั่นเองค่ะจะใช้เป็นนี้นะคะเป็นเบก้าชิมเมอริ่งสกินเพอร์เฟกเตอร์สีปาริเซียงไลท์นะคะเป็นแบบไฮไลท์บนไฮไลท์ก็จะมีความปังๆหน่อยประมาณนี้อะไรยังอ่ะเห็นได้ชัดว่าลืมปัดแก้มนะคะมาลงไฮไลท์ก่อนซะเลยนะอ่ะว่าแล้วก็ย้อนกลับมาปัดแก้มดีกว่าค่ะแก้มเนี่ยจะต้องเป็นสีที่มีความอมชมพูแต่ว่าก็เข้มๆหน่อยเพราะว่าไอ้จะทาปากเป็นสีอมแบบม่วงๆเบอร์รี่กำนะคะก็จะปัดเป็นสีนี้นะคะ Love Me More by For You Too สี M11 I'm Lucky to Have You ชื่อสีนะ I'm Lucky to Have You นางก็จะมีความเป็นสีชมพูไม่กระตกกระตากเป็นชมพูตุ่นๆ นะคะก็เหมาะกับเรื่องนี้ประมาณนี้พอเพราะว่าสีแก้มเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด่นของเรื่องราวนะคะจุดเด่นก็คือจะอยู่ที่ดวงตานั่นเองอีกส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นสีนูนไปเลยก็ได้ปากไอ้สีนี้เนี่ย
ี้ย44เซียวๆนี่ก็คือเหมาะกับลุคนี้แหละบ้าเหรอใครจะแต่งหน้ามาสักขนาดนี้แล้วไม่ทาปากเพราะฉันก็ทาปากสักนิดนึงก็แล้วกันไอจะทาเป็นสีที่มันมีความเข้มๆหน่อยเพื่อให้มันแบบเข้มนั่นเองก็รู้สึกว่าปากสีอ่อนไอทาบ่อยแล้วจะมาทาสีเข้มซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ซื้อมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยได้ใช้เลยเป็นของ The Face Shop นะคะ Twinkle Snow Tint 405 Christmas Red Wine ซึ่งหาซื้อตอนเนี้ยก็คือไม่มีแล้วเพราะว่าเหนื่อยไปแล้วนะคะ Dead Edition พูดเรื่องเนี้ยก็คือจะเป็นสีแดงซึ่งมีความแบบเป็นแดงวายๆหน่อยแล้วเราก็จะมาทาสีอื่นเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวใช้เป็นสีของ 3CE Style Nanda นะคะสีเบอร์218 Miller Like สีมันจะแบบว่าเนื้อๆชมพูชมพูสีเข้ากันได้กับแก้มเวอร์ๆได้เป็นสีประมาณนี้ลุคประมาณนี้ก็จะมีความแบบปากก็ดูมีความนูดนะแต่ว่าก็จะมีสีแบบแดงๆวายๆข้างในซึ่งก็ไม่ได้เป็นวายที่แบบเข้มมากแวมไพร์เวอร์นะคะเป็นสีประมาณนี้เป็นลุคสโมกี้สไตล์เกาหลีสไตล์พาร์ตี้อีกทีนึงไปจัดผมไปใส่เสื้อก่อนลุคนี้ก็พูดเลยว่ามีความสวยในระดับหนึ่งเอ๊ะในระดับมากเลยดีละก็คือในระดับหนึ่งนั่นแหละไม่รู้สวยมากหรือสวยน้อยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าชอบลุคนี้กันหรือเปล่าหรือว่าอยากเห็นไอแต่งลุคไหนอีกแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไอซ์ไม่ได้แต่งหน้าแบบเข้มๆประมาณนี้มานานแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนกันบ้างหรือเปล่าขอไลค์ขอแชร์ขอการกด Subscribe เป็นกำลังใจก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าชอบลุคนี้ไหมอยากให้แต่งลุคไหนอะไรยังไงจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะคะแอนส่วนวันนี้เนี่ยทางเราก็ต้องขอตัวลาไปใช้ชีวิตกับลุคเท่ๆนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายเห็นได้ชัดนะคะว่าการแต่งหน้าเท่เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนบุคลิกได้คือจริงๆก็พยายามจะมาพูดแบบสไตล์แบบเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบนี่ค่ะอยู่ดีนึกออกมาเพราะฉันก็เลยไม่ค่อยได้แต่งหน้าสไตล์นี้ไงเพราะรู้สึกว่าแบบเราจะประพฤติตนไม่เหมาะกับรูปลักษณ์ภายนอกคือเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเจอก็คิดว่าเป็นคนแบบชิคคูเก๋ๆถือแก้วแชมเปญแต่จริงๆแล้วก็คือแบบ